ปอยเวิงความคุ้นใบของทีมซาลาวหุ่นเกินสาวปีก่อนจะลงสนามในการขันมาเตะซิงแซมอาซีหุ่นยุ่งเกินสาวปีหอบขัดเลือก2025ในแรงมันนี่นะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปอลาวเฮาส์นะแต่ถือว่าน่าสนใจนะล่าสุดก็มีการประกาศสารนักเตะออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วนะและมีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะซึ่งนักเตะที่น่าสนใจก็มีอยู่2คนนะก็คือเป็นนักเตะเสื้อสายลาวจากต่างประเทศนะก็จะมีจากฝรั่งนะจากอเมริกาเนี่ยก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันนะเดี๋ยวเริ่มต้นเราไปเบิ้งบทแถลงข่าวในเมื่อวานนี้24กันยา2024นะก็คือทางฝ่ายจัดแข่งขันก็มีการจัดพิธีแถลงข่าวขึ้นในตอนเช้าของมื้อที่24กันยา2024อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คมีหัวหน้าคู่ฝึกของทางซีซาดเขาหวมก็คือสปปลาวเป็นเจ้าภาพในกลุ่มจีนะมีหอบคัดเลือกมาเตะซิงแซมอาซีหอบคัดเลือก2025นะจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ระหว่างวันที่25หา29กันยา2024นะครับมีต่างหน้าคู่ฝึกคณะนำนักเตะของทีมชาติซีซาดก็คือมีทางด้านอิหร่านอินเดียไต้หวันและก็ทีมชาติลาวเฮาก็จะมีการรายงานความพร้อมของแต่ละชาติกันล่ะตามปกติที่ผ่านมานะโดยเฉพาะเป็นทีมชาติลาวเนาะท่านจองเจวอนหัวหน้าคู่ฝึกทีมชาติลาวเหมือนมีการรายงานว่าเขามีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมรวมกันเพียง3อาทิตย์เท่านั้นแต่การสังเกตได้เห็นมานักกีฬาของทีมซาลาวทุกคนมีความพร้อมความห้าวหาญความกระตือรือร้นและมีความเข้าใจในการปรับตัวเข้ากับแผนระบบการเล่นของข้าพเจ้าที่ได้วางไว้ได้เป็นอย่างดีเชื่อว่านัดในมื้อนี้ก็คือในตอนแรกมื้อนี้25กันยา2024นะนักเตะทีมซาลาวจะสร้างผลงานได้ดีและก็จะเห็นรูปแบบการเล่นที่วางไว้และทีมเบิร์กที่ว่าข้าพเจ้าต้องการเพิ่มเติมให้กับทีมซาลาวขณะเดียวกันทางด้านปีเตอร์พันธบงต่างหน้าหัวหน้าทีมซาลาวอยู่ซาปีเพื่อนก็มีการสัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเพื่อนของทีมของทุกคนมีกำลังใจที่ดีมีความพร้อมที่จะลงสนามในนัดมิตรนะที่จะพบกับทางด้านทีมชาติอิหร่านแล้วก็ยังห้องถึงกองเชียร์นะที่มั่งห่วมส้มห่วมเชียร์พวกเขาติดขอบสนามพวกเขาจะเฮ็ดให้เต็มที่บทกล่าวย่อๆในพิธีแถลงข่าวซึ่งหลังจากนั้นก็มีการประกาศ23นักเตะคนสุดท้ายออกมาอย่างเป็นทางการนะโดยเฉพาะมัน2นักเตะที่มาจากต่างประเทศนะก็คือทางด้านมาติโออาคาวงจากสโมสรสเตดโอลิมเปียนซอลไทยจากประเทศฝรั่งก็คือมหาวิทยาลัยทีมชาติลาวเป็นครั้งที่2ต่อจากกรณีที่มหาวิทยาลัยทีมชาติลาวในหุ่นเกิน19ปีนะก่อนหน้านี้ก็เคยมหาวิทยาลัยทีมชาติลาวส่วนอีกคนนึงก็เป็นทางด้านเท่าสายจอนอาดัมจากสโมสรบาเตลาสเวกัสฮาร์ดโชคจากประเทศสหรัฐอเมริกานะก็ถือ2คนนี้เป็นนักเตะจากต่างประเทศเนาะที่มีเสื้อสายลาวเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่ง3นักเตะกันเลยแบบเต็มๆกันเลยนะก็คือพวกซาบตูมีทางด้านกบโลภทิพย์จากสโมสรเอสโซล่าคนที่2เป็นทางด้านสุริศักดิ์มั่นประเสริฐจากสโมสรจับประสังคนที่3เป็นทางด้านสุริศักดิ์สุวรรณคำจากสโมสรบาเตจันทบุรีกองหลังประกอบมีสัญญสุขแก้ววิศรจากสโมสรเอสโซล่าคุณวังศูนาราจากสโมสรน้ำทายูไนเต็ดคำมั่นท้าประเสริฐจากสโมสรเอสโซราศิษฐนากันญาจากสโมสรเอสโซราเพชรวิไซพิมพ์มาสอนจากสโมสรจับประสักวัติโออัคควงจากสโมสรสเตทโอลิมเปียนซอร์เรสไทส์จากสโมสรประเทศฝรั่งกรรมการราชสะอาดจากสโมสรน้ำทายูไนเต็ดส่วนกองกลางมีทางด้านพาฮาไซแก้วมณีจากสโมสรมาเตสังหน่อยสายจอนอาดัมส์จากสโมสรลาสเวกัสฮาร์ดโชคจากประเทศสหรัฐอเมริกาสายฝนแก้วนามจากสโมสรหวานเตะสุพรรณบุรีประเทศไทยสุขสวรรค์ฮอบจักรวาลจากสโมสรน้ำทายูไนเต็ดผู้หลวงวินนาวงจากสโมสรจับประสักผู้สมุนปัญญวงจากสโมสรกองทัพวงศิริจากสโมสรบาเตจันทบุรีจากสมรเพชรสมพรจากสโมสรบาเตจับประสักวินลี่โดนสนุพิษจากสโมสรบาเตเอสโซราสำหรับกองหน้าก็มี4คนกับประกอบด้วยทางด้านเพชรสมรสีหาเทพจากสโมสรบาเตจับประสักสมหวังจูมารีจากสโมสรมาสเตอร์ปีเตอร์พันธวงศ์จากสโมสรเอสโซราและคนสุดท้ายก็เป็นทางด้านธนูศักดิ์นันทวงศ์ดวงศรีจากสโมสรเอสโซราสำหรับตารางการแข่งขันของทีมซาลาวจะเริ่มตั้งแต่วันนี้25กันยา2024นะเวลา19โมงพบกับงานนักพบกับทีมชาติอิหร่านก็จะมีการแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ทุกๆนัดกันเลยล่ะส่วนนัดที่2จะลงสนามในวันที่27กันยา2024เวลา19โมงเราพบกับมองโกเลียในการนัดสุดท้ายแข่งขันในวันที่29กันยา2024
ทีมชาติลาวลงสนามเวลา 19:00 น.พบกับทางด้านทีมชาติอินเดียนะของวันที่19 กันยา 2024สำหรับทุกๆนัดแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16เราสามารถซื้อปีกเข้าชมในเพียง10,000 กีบต่อบัตรทุกวันนั่งนะเพียง10,000 กีบเท่านั้นซึ่งท่านใดบ่สะดวกไปสามารถเบิ่งการถ่ายทอดสดได้อยู่ที่ช่อง YouTube ของสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวก็คือทางด้านลาว FF TV นะส่วนว่าสองนักเตะที่น่าสนใจก็คือทางด้านมาติโออาคาวงกับทางด้านไซจอนอาดัมส์สองนักเตะเสื้อสายลาวจากต่างประเทศถ้ามีข้อมูลตื่นแอดจะมีการรายงานให้ตื่นก็แล้วกันส่วนว่าข้อมูลอื่นๆเนาะแอดจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งก็คือทางด้านมาติโออาคาวงแอดเคยเอาข่าวไปก่อนหน้านี้ไปเบิ่งในลิงก์แต่ก็ไปเบิ่งหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวก็คือทางด้านเจจองบอนว่าเพิ่นมีดีกรีจังได๋ไปเบิ่งในลิงก์แอดแปะให้เบิ่งก็แล้วกันเนาะส่วนมื้อนี้เอาไปย่อๆก่อนเนาะตอนแรกแอดไปสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16แอดจะมีการรายงานให้ย่างต่อเนื่องติดตามได้อยู่ที่เพจไอบ็อกของเฮากันแล้วกัน